ฟุตโนตกระบวนท่าอนาธิปไตยการเมืองกระบวนท่านอกเหนือการควบคุมมีความมั่นใจสูงเป็นอย่างสูงยิ่งภายหลังพรรคเพื่อไทยสามารถตัดพรรคก้าวไกลออกไปจากสมการในทางการเมืองเป็นความมั่นใจในการเดินหน้าเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลอย่างสมบูรณ์จึงไม่ลังเลใจที่จะชูภาพนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นสูงเด่นแม้จะเผชิญกับการต้านจากนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็ไม่หวั่นสัมผัสได้จากการจัดขบวนแถวอย่างแข็งแกร่งไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมาจากแสนสิริหนักแน่นด้วยข้อมูลต่อธุรกรรมอันเกิดขึ้นไม่เพียงแต่เป็นการตอบโต้ในเชิงกฎหมายโดยอ้างอิงอยู่กับหลักฐานจากกรมที่ดินหากแต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นความน่าสงสัยของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ตามปกตินายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็ดำรงอยู่ในลักษณะอันอยู่ในพื้นที่เทาอยู่แล้วไม่ว่าในทางธุรกิจไม่ว่าในทางการเมืองเมื่อมีการเน้นจากพรรคเพื่อไทยก็ยิ่งเป็นคำถามจริงจังนั่นก็คือคำถามที่ว่าเป้าหมายการเคลื่อนไหวของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เพื่อเป้าหมายใดในทางการเมืองนั่นก็คือใครจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์อย่างแท้จริงต้องยอมรับว่าหากการเคลื่อนไหวของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์สร้างผลสะเทือนผลประโยชน์ไม่น่าจะตกแก่พรรคก้าวไกลไม่น่าจะตกแก่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนื่องจากญัตติที่ผ่านมาถือได้ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หมดสิทธิที่เคยมีไปแล้วโดยพื้นฐานกระนั้นความละเอียดอ่อนยังอยู่ที่ว่าหากผลสะเทือนกระจายเข้าใส่กรณีของนายเศรษฐาทวีสินโอกาสที่จะสะเทือนไปถึงนส.แพทองธารชินวัตรนายชัยเกษมนิติสิริก็จะตามมานั่นเท่ากับว่าโอกาสจะตกเป็นของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยโอกาสจะตกเป็นของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติตามลำดับปฏิบัติการของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จึงไล่เรียงอย่างเป็นลูกระนาดในทางการเมืองจากนี้ก็ทำให้เห็นว่าที่เคยคิดว่านายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ดำเนินการเพื่อต้านพรรคภูมิใจไทยต้านแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยก็ไม่น่าจะใช่หรือแม้กระทั่งเป็นการต้านสามลุงก็อาจไม่เป็นความจริงนี่คือสภาวะสลับซับซ้อนในทางการเมืองนี่คือการเบียดแทรกเข้ามาแห่งปัจจัยแปลกในทางการเมืองบนพื้นฐานการขับเคลื่อนในแบบอนาธิปไตยและเมื่อดำเนินไปผ่านกระบวนท่าอนาธิปไตยก็ยากต่อการควบคุมและบงการตามความเคยชินเดิมประชาชนคือผู้จ่ายทนายแจมก้าวไกลเปิดค่าเสียหายสภาล่มแต่ละครั้งเป็นเงินเท่าใดประชาชนคือผู้จ่ายทนายแจมก้าวไกลเปิดค่าเสียหายสภาล่มแต่ละครั้งคิดเป็นเงินเท่าใดหลังเหตุการณ์ประธานสั่งปิดประชุมหลังสดสว.เถียงงุ่นยัตติเสนอชื่อซ้ำกรณีนายรังสิมันต์รวมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเสนอยัตติด่วนให้ทบทวนมติรัฐสภากรณีเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ซ้ำได้หรือไม่โดยที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางทว่าไม่สามารถหาข้อตกลงได้ทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาใช้อำนาจตามข้อบังคับที่22สั่งเลื่อนการประชุมวันนี้วันที่4สิงหาคมออกไปก่อนในเวลาประมาณ 11:27 น.พร้อมปิดการประชุมทันทีนั้นพึ่งเลยวันนอสั่งปิดประชุมหลังสดสว.เถียงงุ่นชงยติทบทวนห้ามเสนอชื่อซ้ำไอรักชนกบอกงงมากอยู่ๆประธานสั่งปิดประชุมถามลั่นสภาทำงานแบบนี้หรือต่อเรื่องดังกล่าวท
ทนายแจมสสินันธรรมนิธินันสสกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความถึงต้นทุนที่ต้องเสียไปจากการเลื่อนประชุมดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กสสินันธรรมนิธินันทนายแจมสสินันธรรมนิธินันความว่าสภาล่มแต่ละครั้งเรามีต้นทุนอะไรบ้างเป็นคำถามที่หลายหลายคนคงสงสัยเหตุการณ์ประชุมสภาในวันนี้ทีมงานแจมได้ทำข้อมูลสรุปคร่าวๆมาให้ค่ะโดยทนายแจมได้ทำภาพอธิบายระบุว่ามูลค่าความเสียหายต่อภาษีประชาชนดังนี้เงินเดือนประธานสภารองประธานสภาหารจากเงินเดือน31วันเฉลี่ยตกวันละ 1,968 บาทต่อวันเงินเดือนส.ส.ส.ว.และทีมงานหารจากเงินเดือน31วันเฉลี่ยตกวันละ 5,921,129 บาทต่อวันค่าเดินทางเบิกค่าเดินทางได้ตามจริงค่านำค่าไฟเฉลี่ยตกวันละ 1,609,848 บาทค่าอาหารวันละ800บาทบวกค่าอาหารว่าง200บาทค่าสถานที่จิปาถะอื่นๆรวมสภาล่ม1ครั้งมีมูลค่า 8,291,945 บาทพร้อมระบุลงชื่อผู้จ่ายคือประชาชนโหนสว.วันชัยมาแล้วทำนายดวงเมืองราหูย้ายสลายขั้วชี้ตั้งรัฐบาลได้ปลายสิงหาโหนสว.วันชัยมาแล้วทำนายดวงเมืองราหูย้ายสลายขั้วชี้ตั้งรัฐบาลได้ปลายสิงหาจากนั้นเมื่อถึงวันที่17ตุลาคมบ้านเมืองก็จะหลุดพ้นจากบาปเคราะห์ทั้งปวงวันที่5สิงหาคม2566นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าวันที่17ตุลาคมราหูย้ายสลายขั้วอำนาจสถานการณ์ตอนนี้พูดถึงเรื่องดวงบ้านดวงเมืองกันบ้างจะดีกว่าตามหลักโหราท่านว่าวันอังคารที่วันที่17ตุลาคม66เวลา6นาฬิกา22นาทีราหูย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนเป็นวินาศกับดวงเมืองทำให้ดวงเมืองหลุดพ้นจากดาวบาปเคราะห์ทำให้บ้านเมืองเข้าสู่ยุคศิวิไลและดาวอาทิตย์อยู่ราศีกันเป็นอริกับดวงเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจที่คาดไม่ถึงขณะนี้ราหูยังทับดวงเมืองอยู่จึงทำให้สถานการณ์ของบ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางนักที่ว่าใช่อาจไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่อาจใช่และเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงทั้งนั้นแม้แต่ก้าวไกลที่เห็นว่าแน่ๆก็ยังไม่แน่อาจารย์วันนอก็คาดไม่ถึงเป็นเรื่องที่ลับลวงพรางของอำนาจของบุคคลสถานการณ์มันพลิกผันได้ตลอดเวลาแม้แต่เศรษฐาที่ทำท่าว่าจะใช่ก็อาจไม่ใช่พรรคการเมืองที่รวมกันเป็นข้าวต้มมัดก็มีอันพลัดพรากจากกันพรรคที่อยู่คนละขั้วก็อาจจะมาเป็นขั้วเดียวกันมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆตั้งแต่พฤษภาคมกันยายนใกล้ที่ราหูจะย้ายนี้มันแสดงฤทธิ์แสดงเดชมีความอาเพศของอำนาจก็อย่างที่เราเห็นตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมายิ่งใกล้เดือนเดชคอจะเกิดการพลิกผันสะเทือนเลื่อนลั่นสลายขั้วสลายสีอย่างทะลุทะลวงกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ก็ประมาณปลายสิงหาคมและจะมีอำนาจเต็มก็ประมาณปลายกยในระหว่างทางนั้นด้วยอิทธิพลของราหูทั้งในสภาและนอกสภาก็อาจจะมีความรุนแรงประท้วงชุมนุมหรือเกิดการปะทะกันของดวงดาวที่เป็นอริต่อกันทำให้บ้านเมืองไม่สงบอยู่บ้างจนถึงเดือนเดชคอมีทั้งหนักทั้งเบาเขย่าอำนาจด้วยอิทธิพลของราหูที่กำลังจะเคลื่อนย้ายรัฐบาลใหม่ต้องตั้งหลักให้มั่นคงอยู่ในทํานองคลองธรรมพรรคร่วมต้องเข้มแข็งเป็นหนึ่งภายใต้ดาวอาทิตย์จากนั้นเมื่อถึงวันที่17ตุลาคม66บ้านเมืองก็จะหลุดพ้นจากบาปเคราะห์ทั้งปวงสงบร่มเย็น
ข้าสู่ความเป็นศิวิไลทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจะเดินไปได้ด้วยดีรัฐบาลใหม่อำนาจใหม่นำชัยให้กับประชาชนราหูสิ้นฤทธิ์สิ้นเดชประเทศเจริญรุ่งเรืองต้องสวดนพเคราะห์เป็นมิ่งเป็นขวัญให้กับประเทศชาติวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันจะทำพิธีสำคัญในวันนั้นรัฐบาลใหม่รัฐมนตรีใหม่อย่าลืมมาร่วมพิธีมหามงคลนี้นะครับ